กลับมาดูวันเกมนะฮะแล้วก็ในช่วงที่2นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวของ Girl Sport นะฮะเป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นเองที่เราจะคัดเอาผู้หญิงนะสวยๆในวงการกีฬานะมาพูดถึงกันนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าดูตาก่อนคนไทยนี่คนไทยนะเดี๋ยวผมจะบอกกล่าวประวัติกันสักนิดนึงนะฮะห้ามโกงกันนะฮะแต่ละท่านนะฮะน้องเกลเกวลินแกรนท์นะครับผมก็เป็นนักเรียนนะครับม.ปลายนะฮะโรงเรียนสายปัญญารังสิตนะครับผมซึ่งแท็กซี่เปล่าอะไรนะรูปเนี้ยผมจะบอกสัดส่วนไม่ใช่บอกสัดส่วนบอกในเรื่องของน้ำหนักซะหน่อยนะฮะน้ำหนัก55กิโลกรัมนะครับส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับเอ้ยไม่สูงเท่าไหร่เฮ้ยส่วนสูงแบบน้ำหนักแบบนี้หน้าตาแบบนี้คุณคิดว่าอ้วนนะครับเกอ้วนต้องถือว่าอ้วนนะน้องเกวลินเล่นกีฬาอะไรนะครับผมเดี๋ยวค้างรูปไปก่อนนะฮะตากล้องถ่ายไปด้วยไปได้นะถ่ายด้วยก็ดีต้องเกลียวลินโดนไหมคะแนนก่อนดีกว่าคะแนนคุณคิดว่าคะแนนประมาณสักเท่าไหร่ดีคุณเกื้อถ้าหน้าตาอย่างเดียวนะผมให้8เลยอาจารย์สลาวุฒิหน้าตาตัดเรื่องอายุไปครับผมรู้ว่าทางเด็กนี่อาจารย์จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่7ครับ7ครับผมคือผมเนี่ยดูรวมเนี่ยสัดส่วนผมว่าน้ำหนักกับส่วนสูงแกไม่ได้ผมให้แค่6พอนี่ก็ดูได้หน้าก่อนดีไม่คือน้ำหนักแก55สูง165น้ำหนักแกเท่าผมตอนนี้แต่ผมสูงกว่าแกคุณหนักเท่าไหร่นะ55คุณหนัก55ผอมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนักพี่ต่อด้วยดูนักพี่ไม่ใช่เลยไอ้น้องนี่แม่งตัวใหญ่กว่าผมอีกงั้นผมตาช่างมันพังเว้ยตาช่างที่บ้านมึงตะข้างแข็งเปล่าวะผมว่าน้ำกีฬาที่แกเล่นต้องฮาร์ดคอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าผมอีกพี่ต่อพี่ว่าคะแนนสักเท่าไหร่เนี่ยคือผมเป็นคนเอ็นดูเด็กยิ่งเด็กผมยิ่งเอ็นดูม.ปลายมาเนี่ยได้คะแนนหมู่ไปครับผมให้9แล้วยิ่งท่านหน้าตาโทนนี้ด้วยแล้วก็ม.ปลายแล้วหน้าตาโทนนี้แล้วก็คือรักเด็กอ่ะตั้งแต่มีลูกอ่อนนี่แหมชีวิตนี้ครับรักเด็กใกล้ชิดกับเด็กแล้วชอบม.ปลายได้คะแนนไป3แล้วนี่เลยอ่ะนะฮะดูรูปที่เป็นการกีฬาของเธอนิดนึงฮะซอฟบอลนะครับผมใช่ฮะเอ้ยฮะเหมือนนักกล้ามเลยเนอะเออแต่ว่าไม่เชิงเว้ยยังไม่ได้ที่เธอก็คือถ้าโพสเหมือนถ้าเล่นนี่ไม่ต่อแล้วมึงวินเนสไม่ต่อแล้วมึงครับเธอเป็นนักโคกายฮะอ๋อเหรอนักกล้ามนี่นะพ่อหุ่นเหมือนนักกล้ามเลยอ่ะในพี่ต้องบอกว่าอ้วนเธอเป็นนักโคกายฮะโอ้ไม่อ้วนเลยนะเนี่ยเออแต่มันไม่อ้วนเนอะแต่ขามันใหญ่ผมเนี่ยไม่สวยมากนะนี่บัตรคะแนนไหมพี่ต่อไม่ตัดนะเออผมว่ากำลังดีเพิ่มดีผมให้คะแนนเพิ่มเพราะอะไรเพราะละผมให้8เขาอาจจะเพิ่งเริ่มนะอาจจะเพิ่งเริ่มนะเหรออยากทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมหยุดแค่นี้คือหยุดไว้เมื่อวานนี้พี่ต่อบอกรับได้ฮะโอ้โหอยู่ไม่นานเฮ้ยนี่เป็นหุ่นที่นักกีฬามากนะเป็นหุ่นที่ถ้าหยุดไว้แค่นี้นะไอ้ดูจอดจริงเหรอโอ้มันแน่นไปคือที่มาที่ไปนะฮะของน้องเกลเกวลินเนี่ยนะฮะตอนแรกเธอเป็นคนอ้วนมากครับเธอตัดสินใจลดน้ำหนักเลยเข้าในส่วนของฟิตเนสนี่คือภาพก่อนหน้านี้ฮะนั่นนี่ใช่แล้วฮะสิมาเนี่ยน้องเกลเกวลินก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้ฮะแล้วเธอตัดสินใจออกกำลังกายแล้วผลสุดท้ายทำให้เธอเข้าสู่กีฬาฟิตเนสครับนะครับผมฟิตไปฟิตมาจมูกแหลมเปี้ยวการเล่นการจมูกหรือเปล่าเหมือนคนดัดฟันดัดไปดัดมาทางแหลมหน้าเรียวนะฮะคือบางคนอาจจะบอกว่าทำไมดูไม่ล่ำดูอะไรแบบคือเธอเองเนี่ยนะฮะเลือกแข่งในประเภทที่เขาเรียกว่าโมเดลฟิสิกส์นะฮะเป็นประเภทที่เน้นความสวยงามไม่เน้นถึงขนาดว่าคือไม่เน้นรูปแบบของความชัดทางกล้ามเนื้อแบบชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นคือเขาจะเน้นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของพวกชุดบิกินี่น่าจะทาตัวแล้วเพราะว่าแทนเวลาไปทาน้ำมันเวลาไปแข่งต้องทาตัดคะแนนไหมตัดผมให้คุณตัดใช่คุณตัดจาก8เหลือ6เลยคือตอนแรกเนี่ยไม่ตอนแรกเนี่ยถ้าภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพเมื่อกี้ที่ไม่ใช่ภาพนี้นะผมจะเพิ่มคะแนนจาก6เป็น8แต่พอภาพนี้คุณต้องเห็นรูปร่างแต่พอภาพนี้ผมรู้สึกมันเยอะไปแล้วผมว่าเดิมไม่นี่เขาเกรงนะพี่มีพี่ต่อคนเดียวที่ยังไม่ตัดนะฮะพี่ต่อยืนยันเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ตัดผมมองหน้ากับก็มองเห็นรูปร่างก็ให้เท่าเดิมแหละตากล้องให้เท่าไหร่สิบคะแนนนี่ให้เท่าไหร่ดิสองคนวันนี้ตากล้องสองคนด้วยเอามืออยู่ให้ใช้ให้แปดมืออยู่ไหนเนี่ยให้ถึงเท่าไหร่ดิ
ต่ไม่ได้คือกล้ามเนี่ยแบบนี้รับได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 ้นี่เพราะกล้ามอายุเอาให้ดีกล้ามนะมันชัดนะมันชัด8นะอยากจับลูกหนูเราถ่ายทั้งวันไม่ใช่ลูกหนูเธอมีเสน่ห์มากเข้าใจลูกหนูไหมลูกหนูที่แขนเนี่ยเป็นลูกหนูที่ดูว่าวิ่งหรือเปล่าวิ่งเลยน่าจะเนียนจับนี่คงแบบลูกหนูวิ่งลงไปข้างล่างก็ต้องตามไปจับอันนั้นลูกหนูอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าชายูรัมนะฮะชาวเกาหลีนะครับชาวยูรัมนะฮะอายุ26ปีนะครับผม26ประมาณ26โกงอะไรมาล่ะเนี่ยมีขอเป็นรูปของอะไรยังไม่เกี่ยวกับกีฬานะนี่โกงหน้าขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะหน้าตอนเกิดไม่ใช่ลองไล่ดูไม่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้ผมไม่บอกเรื่องของสัดส่วนน้ำหนักอะไรทั้งสิ้นจะได้ทายว่าเขาน่าจะเล่นกีฬาอะไรทุกอย่างโกงมาหมดอ่ะผมไม่รู้รูปร่างเนี่ยหน้าเนื้อโกงไม่รู้ร่างแต่หน้าเท้าดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมาหมดอ่ะเอาละกีฬาอะไรฮะคิดจะมาหลอกเราเหรอคุณเกื้อว่ากีฬาเลยผู้หญิงถ้าคุณประมาณนี้ว่ายน้ำแหละผมยิมนาสติกแล้วกันยิมนาสติกเอ้ย26แล้วนะอายุ26อายุ26นะยิมนาสติกไม่ได้เปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนยังเล่นอยู่ใช่มั้ยกระโดดยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เรียนแบบพี่ต่อไม่ดีกระโดดน้ำมันต้องว่ากระโดดน้ำกระโดดน้ำผมตอบอะไรดีอาจารย์คิดว่าไงฮะคุณเกื้อพี่ต่อนักแบดอ่ะอาจารย์ว่านักแบดนะครับผมนะฮะคุณเกื้อว่าไงฮะผมแบดด้วยนี่ว่ะนี่ว่ะเฉลยเลยในรางวัลเธอเป็นนักพูฮะเธอเป็นนักพูฮะนักบิลเลียดนักสนุกเกอร์บ้านเรามีคุณจิ๊บนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะเธอเองเนี่ยนะครับผมเป็นนักเทนนิสมาก่อนนะครับตอนเด็กเริ่มเล่นเทนนิสตอนนี้มาเป็นนักบิลเลียดนะฮะชายูรัมนะฮะผมนึกถึงเลยถ้าเธอจะโกงนี่คงแบบว่าเอาน้ำลายแปะหัวคิวอ๋อคือเก่งด้านน้ำลายนะคะแนนซะหน่อยฮะถ้าในชุดกีฬานี่ผมชอบนะผมให้8แล้วกันพี่ต่อว่าผมเป็นคนเกลียดเกาหลีมีปัญหาเกลียดเกาหลีโดยเพราะหลังจากที่มันทำฟุตบาทนั้นเอาไป1คะแนนให้ตรงแง่ของความเป็นหญิงพอ1นี่เต็ม10เลยนะไม่สนใจพี่ต้องถ้าเขาไม่ได้เคยทำหน้าทำจมูกทำอะไรมาผมจะให้สัก6โอ้นี่จะดูไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเขาทำมาผมให้มากพี่ต่อหน่อยแล้วกันนะเอาไป3ผมให้5แล้วกันคุณไม่เคยคิดอยากจะก้มลงไปสอนการแทงผมว่าผู้เขาเลยผมว่าลูกโป่งอ่ะผมว่าฟอร์มผมไม่เหมือนคุกเกื้อนะอะไรเห็นเป็นผู้หญิงก็เอาหมดเลยที่ถึงจับคะแนนคะแนนเยอะเลยนี่คุกเกื้อจะมีเสียงนี้ผมให้9ไม่7อะไรเนี่ยมันอะไรผมจับต่อแน่เลยโอ้นี่มันติ่งคุกเกื้อกันดีกว่านะเอามานะครับในช่วงของ Girls Sport นั่นเองนะครับ2คนด้วยกันนะฮะให้คุณลองทายกันเล่นๆนะฮะว่าเป็นนักกีฬาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าจะเป็นช่วงของกีฬาฮาเฮนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะสองหนุ่มเนี่ยนะครับเขาไปตะลุยนะฮะในส่วนของฟุตบอลไทยมานะครับผมนะฮะเป็นแมตช์ใหญ่นะที่เราได้มีโอกาสพูดถึงกันนะฮะกับแมตช์ชิงลีกคัพนั่นเองนะครับช่วงหน้าฮะกีฬาฮาเฮครับผม